มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง Monster Master by Pete นะครับวันนี้มาแกะเมมอนโปเกบอลเรซินจาก Lucky Wing Studio ก็คือเป็นเรซินที่ทำมาแบบอาจจะไม่ครบเป๊ะนะมันจะมีบอลที่เป็นแบบพิเศษในการ์ดหรือในอะไรอีกพวกแมกมาควาแกงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอยู่ในนี้แต่ว่าถือว่าเป็นเซตที่ทำออกมาครบและเยอะที่สุดเท่าที่เคยออกมาเท่าที่เห็นมาก็จะมี2กล่องนี้บวกกับของพิเศษอีกกล่องนึงซึ่งเราจะมาแกะดูกันแล้วจะอธิบายคร่าวๆถึงประวัติความเป็นมาของบอลแต่ละอันกันแล้วกันที่เห็นข้างหน้านี้ก่อนข้างหน้าเนี้ยอันนี้คือของแท้หมดเลยอันแรกตรงเนี้ยอันนี้คือของมอนโคเลก็คือเป็นบอลที่เป็นเหมือนลมลุกเห็นปะมันจะถ่วงไว้ข้างล่างและในนี้คือเปิดได้อันนี้คืออันเปิดได้เอานี่ใส่ตัวโมเดลเข้าไปเอาไปเล่นกับโมเดลอันนี้ก็ทำออกมาหลายอันมากส่วนนี้เราเคยรีวิวไปแล้วไปหาดูกันได้ก็คือของ Quartz Studio ที่เป็นเอฟเฟกต์เนาะแต่ตอนนี้เราถอดฐานไปแล้วก็คืออันนี้คือดีที่สุดในโลกตอนนี้แพงสุดและอันนี้ก็คือของบันไดเป็นงานเรียกว่าอะไรเป็นพรีบันไดแหละพรีบันไดมี3เซตมีเซตการเทสสื่อมีเซตของซิลคอมพานีซิลคอมพานีคือบริษัทที่ผลิตบอลของเคคันโตโจโตอย่างอันเนี้ยชุดที่เป็นมาเป็นด้านเนี่ยมากับชุดของมิวทูAttack on Clone อ่ะเอ้ย Attack on Clone ตาบอดผิดแต่อันนี้คือเหมือนกับภาคของมิวทูอ่ะมันจะออกเป็นบอลมิวทูมาแล้วมันนั้นออกโปเกบอลถึงมาสเตอร์บอลอ่ะ4ลูกอ่ะอันใหม่หมดเลยแต่ว่าทำเป็นสีด้านอยู่บนตู้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวพาไปดูส่วนอันนี้ก็คือเป็นบอลทั่วไปที่แบบว่าขายมันจะมีแพ็คเป็นแบบแพ็คเล็กอะมาให้แต่ว่าบางทีมันทำเป็นกล่องตอนนี้กล่องทำมา3กล่องกล่องบอลทั่วไปบล็อกนึงเป็นแบบว่ามีแบบรีพีทบอลมีเนอร์สบอลอะไรเงี้ยกล่องนึงอีกกล่องนึงเป็นของการได้ซื้อก็คือเป็นบอลพวกนั่นแหละมูนบอลอะไรพวกนั้นมูนบอลฟาสต์บอลเฮฟวี่บอลอะไรส่วนอันสุดท้ายเป็นซิลคอมพานีก็คือโปเกบอลล้วนแล้วมีวันสบอลให้ลูกนึงอ่ะส่วนวันนี้จะมาแกะตัวนี้กันเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยเริ่มของนี้ก่อนละกันของนี้ที่มันยับอยู่เอ๊ะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนดีกว่ากล่องนี้มันไอ้ของนู้นก่อนดีกว่ากล่องนู้นมันเอาบอลเบสิกออกมาบอลเบสิกมันคือแกงนี้บอลเบสิกคือแกงนี้โอเคตัวนี้น่าจะไม่ใช่1:20น่าจะใหญ่กว่า1:20มันจะเป็นไซส์ที่มันเล็กกว่ามากเขาก็จะมีข้อมูลมาให้นะข้างกล่องกับเนี่ยมีโอชัวร์แหละแต่ว่าจีนล้วนเลยจ้าคิดว่าอ่านออกไหมล่ะเยอะมากเลยเนาะที่เขาให้มาเออแต่อย่างฮิตซุยเขาก็แบบให้มาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะกับมันจะมีบอลพิเศษที่อยู่กับแบบแต่ละคนอีกนะอย่างตัวนี้เรามียังไม่ได้แกะเลยของที่อยู่กับนาซึเมะเนี่ยมีของคาซึมิก็มีของชิบะก็มีอยู่ที่คอเขามันเป็นบอลพิเศษหมดเลยเพราะหลายๆคนน่ะบอลพิเศษมันไม่ใช่ว่าคือเขาอาจจะแค่เอาติ๊กเกอร์มาแปะในบอลเขาป่ะเห็นไหมเป็นเหมือนสปอนสีที่เขาทำเองเพื่อใช้เองอะไรเงี้ยอย่างในโปเกมอนสเปเชียลก็จะมีแบบหัวหน้ายิมคนหนึ่งใช้บอลติดกับปีกของแอมมูดอะแอมมูดคือนกเหล็กมันจะมีแบบปีกมาเขาก็เลยใช้บอลนะติดกับปีกอันนั้นนะเพื่อปาเป็นมแมลงก็จับโปเกมอนได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เทคนิคที่เป็นช่องๆอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาแท่นมาก่อนเราจะได้วางแท่นถูกเราต้องวางเหรียญให้มันถูกด้วยซึ่งนั่นแหละคือประเด็นที่ยากอ่ะเราดึงแท่นออกมากันปึ๊บนี่คือแท่นวางโปเกมอนนั่นเองหรูหรามากจริงๆโบกมาอย่างดีนะครับชุบมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันทีละลูกเลยเรียงไปเลยบอลเบสิกพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือนี่โปเกบอลนะก็คือเป็นเลทการจับปกติเลยเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะเพราะว่าพาร์ทนี้ก็คือกล่องนี้โอเคเอาโปเกบอลก็คือเป็นแดงขาวก็คือเลทปกติทั่วไปเลยนะครับก็คือความจริงมันเรียกว่ามอนสเตอร์บอลแหละชื่ออังกฤษกับที่ญี่ปุ่นมันคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกสลับกันแต่ว่ามันสื่อความหมายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอลนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ต
ึ่งอันแรกเลยอันแรกเข้าไปต่อมาชึบเจ้านี่ก็คือเกรทบอลนะครับเราก็พูดเป็นชื่ออังกฤษกันนะเพราะมันชินเกรทบอลก็คือมีคุณสมบัติที่จับโปเกมอนดีกว่าโปเกมอนขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นอีกระดับนึงอันนี้ก็คือถือว่าเป็นบอลเบสิกเข้าใจอ่ะบอลเบสิกเนี่ยจะมา4จะมี2อันก็คือ4อันเนี้ยก็คืออย่างอันเนี้ยก็คือเกรทบอลไม่ได้มีความพิเศษในการจับโปเกมอนชนิดใดพิเศษก็คือแค่ดีกว่าบอลโปเกมอนอัปเกรดขึ้นมาต่อมาก็จะต้องเป็นอัลตร้าบอลนี่อัลตร้าบอลอัลตร้าบอลถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นอัลตร้าบอลเขาจะเรียกเป็นของอัลตร้าบีสอันนี้คืออัลตร้าบอลของอเมริกานี่อัลตร้าบอลนะครับอันนี้ของญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่าซุปเปอร์บอลมั้งจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้เรียกชื่อญี่ปุ่นไงก็เลยแบบจำไม่ได้อัลตร้าบอลนี้มาก็จะเข้ามาอยู่ในแก๊งนี้ปุ้งเหตุลูกนี้ก็คือมีเลทการจับที่ดีกว่าเกรทบอลขึ้นมาอีกระดับนึงและเทพสุดในเกมก็จะมีให้ภาคละลูกเท่านั้นน่ะไม่ค่อยมีถ้ามีเกินก็คือเป็นลอตเตอรี่ซึ่งมันยากมากก็คือไม่จ้ะว่ามาสเตอร์บอลไม่ใช่มาสเตอร์มาสเตอร์ตามชื่อช่องเราเลยมันคือมาสเตอร์บอลนั่นเองมาสเตอร์บอลคือเลทจับก็คือ 100% เกือบ100แหละแล้วคือมัน90กว่ามันคือชัวร์มากว่าเจออะไรที่คิดว่าอย่างเช่นไชนี่ที่มันพยายามจะหนีหรืออะไรเงี้ยจะรีบโยนอันนี้ทันทีเพื่อให้มันติดชัวร์นะครับนี่ก็คือมาสเตอร์บอลไปต่อเลยกับอันหนึ่งที่เป็นอันที่หลายคนอาจจะชินกับภาคหนึ่งโปเกมอนภาคแบบเรดบลูกรีนอะไรอย่างนี้คือนี่เลยเห็นลายๆอย่างนี้ไหมมันคือซาฟารีบอลก็คือเป็นบอลที่ให้มาในซาฟารีโซนนะน่าจะ30ลูกมั้งก็คือเอาไปปลาโม่งอะไรปลาแบบเจอตัวอะไรปลาให้หมดอะติดบ้างไม่ติดบ้างถ้าเกิดติดก็คือจะได้มั้งคือโซนนั้นมันจะเป็นพวกแบบไซดอนนีดอกคิงนีดอกคิงไม่รู้มีหรือเปล่าจำไม่ได้ไซดอนมีแน่ๆก็มีแบบพวกสัตว์ในซาฟารีอะมีพวกโดริโอมีนกสามหัวมีอะไรแก๊งนั้นอะอันนี้ก็เป็นบอลนึงที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของหลายคนอ่ะก็ถือว่าเป็นซาฟารีบอลซาฟารีเวิลด์ก็มันก็คือมันกับซาฟารีนั่นแหละก็คือมันเป็นเหมือนกับให้คนเข้าไปจ่ายตังค์แล้วก็เข้าไปเหมือนเล่นอยู่ในนั้นเราต้องจ่ายตังค์รอบละเท่าไหร่จำรอบไม่ได้แล้วอะแต่ว่าจ่ายเข้าไปเสร็จปุ๊บก็คือเข้าไปจับโปเกมอนได้ตามสบายแล้วส่วนใหญ่จะห้ามสู้ด้วยก็คือให้โยนบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยต่อมาอันนี้อยู่ในภาค Mewtwo นะครับ The Movie ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นบอล Mewtwo โคลนบอลก็คือบอลนี้มันไล่จับโปเกมอนพวกซาโตชิเข้าไปแล้วสุดท้ายก็เอาไปโคลนออกมากลายเป็นแบบร่างก๊อปปี้แล้วก็มาสู้กันภาคนี้สนุกมากมีใน Netflix ก็มีเป็นแบบ Netflix มันคือมันมีการทำแบบรีเมคมาแล้วรอบหนึ่งที่ชื่อ Mewtwo Strike Back หรืออะไรจำไม่ได้แล้วนะก็คือเป็นภาคนี้แหละก็คือบอลนี้เป็นบอลที่แบบว่าร้อยไล่โปเกมอนไปเพื่อไปแบบจับโปเกมอนเข้ามาแล้วก็มาโคลนก็คือบอลของ Mewtwo ชุบเขาลองต่อมาขอดูก่อนอ่ะชุดต่อไปจะเป็นชุดของการเทสึชุดของการเทสึนะครับก็คือบอลส่วนใหญ่มาจากผลมงกุลิก็คือเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่เราต้องไปเก็บในภาคโคซินเวอร์อันนี้เดาว่าสีเหลืองผลเหลืองมั้งเป็นสปีดบอลคือบอลที่จับโปเกมอนที่มีสปีดสูงได้ดีส่วนใหญ่จะใช้สปีดบอลกับเฮฟวี่บอลโยนใส่เอ็นเต้ไลโคซิคุงเพราะมันชอบหนีไงเราก็ต้องไปล็อกมันก่อนคือแบบเจอปุ๊บก็คือเนี่ยโยนได้เลยเพราะพวกนั้นน่ะเร็วกับมีความหนักอยู่ในตัวเหมือนกันอันนี้สปีดบอลเอ้ยพูดผิดผลมงคลสีขาวชึบถ้าสีเหลืองจะเป็นมูนบอลอ่ะต่อมาเอาเรียงตามที่เขาเรียงนะตามที่เขาเรียงอันนี้ไม่ใช่ของการเทนเซอร์ครับแต่อันนี้จะเป็นของปาร์คบอลมันคือของพอลปาร์คก็คือมันจะเป็นเหมือนกับการที่แบบเราต้องไปจับโปเกมอนอีกครั้งนึงในการเวลาโอนถ่ายโปเกมอนไปอีกภาคอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเข้าไปในปาร์คนั้นเพื่อไปจับทำน่าจะเป็นรูปแบบนั้นนะเพราะไม่เคยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เหมือนกันตัวปาร์คบอลเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มันแบบพวกไฟเลนลิฟกีอะไรเดานะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันแต่ว่าสวยดีเป็นทองกับฟ้าแล้วก็แบบขาวอยู่ข้างใต้ความจริงอ่ะมันควรจะอยู่ริมนี้ขอเถียงกับคือเขาเรียงมาเขาเรียงอันนี้ไว้นี่ไงแต่เราจะเรียงอย่างนี้แหละเพร
ราะที่เหลือมันเป็นชุดของการเทสเซอร์หมดเลยต่อมานี่เลยผลบงกุลิสีเขียวได้เป็นเฟรนวอลก็คือจับโปเกมอนแล้วทำให้โปเกมอนมีโอกาสเชื่องมากกว่าปกติครับเฟรนวอลการเทสเซอร์นี่คือแบบว่าเราต้องเอาผลไปให้เขาอะแล้วรอวันหนึ่งเขาจะบอกมาให้นะแรกๆอะผลเดียวด้วยตอนรอบเดียวตอนภาคแบบธรรมดาแต่ว่าพอเป็นฮาร์ดโกร์ผลสีอะไรก็ได้เช่นหูร้อนเราจะเอาไปทำสีดำเราเลือกกี่ผล10ผลสีดำให้ไปได้แต่ถ้าเกิดภาคเก่าอ่ะดำ1ขาว1อย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะได้ทีละลูกแล้วรอเป็นวันน่ะแต่ว่าพอเป็นฮาร์ดโกร์มันใช้เวลาจริงไงมันจะเร็วกว่าคือมันนับตามเวลาเครื่องอ่ะต่อมาอันนี้นี้นะครับผมเป็นเลเวลบอลเลเวลบอลนี่ผลสีอะไรวะแดงเหรอเป็นไปได้ขอโทษนะถ้าเกิดพูดเรื่องสีผิดเพราะแบบไม่ได้เล่นนานมากแล้วแต่เลเวลบอลเนี่ยคือจับโปเกมอนที่มีเลเวลต่ำกว่าเราก็จะจับได้ดีกว่านี่ก็คือเป็นบอลของการเทสเซอร์เหมือนกันคือสีอ่ะเพราะประเด็นว่าสีของพวกเนี้ยมันไม่ได้ตรงกับชื่อของบอนโกเลียเออแต่อย่างอันนี้ต่อมาคืออันนี้ชมพูแน่นอนก็คือแล้วบอลนี่แล้วบอลใช่แล้วบอลก็คือผลิตสีชมพูแหละแล้วก็จับตัวมอนที่มีเพศตรงข้ามเชฟทำนี้ต่อมาสีฟ้าจะเป็นนี่เลยลัวบอลจับโปเกมอนที่ใช้ตกปลาขึ้นมาจะจับได้เป็นเลทมากกว่าปกติคือนี่เลยนะลัวบอลดูสีมันเป็นเส้นๆพี่เขาจะเป็นสีฟ้าแหละต่อมามูนบอลนี่คือสัญลักษณ์พระจันทร์มาเลยก็คือจับโปเกมอนที่ต้องวิทยาการด้วยหินพระจันทร์พวกฟิปปี้ปูลินก็ได้ก็คือถ้าเกิดจับชนิดอื่นที่ไม่ใช่ตามเงื่อนไขมันอ่ะก็คือเลทคูณหนึ่งเท่าโปเกบอลปกตินี่ต่อมาบอลสุดท้ายของการเทสเซอร์นะครับก็คือนี่เลยเฮฟวี่บอลเฮฟวี่บอลคือบอลจับโปเกมอนที่มีน้ำหนักมากเช่นอันเนี้ยเอาไว้ปาอัดหน้าคาร์บิกอนคาร์บิกอนจะจับง่ายมากด้วยบอลนี้นะเฮฟวี่บอลก็เป็นอีกบอลที่ชอบมากสีดำแล้วก็มีจุดสีออกแบบฟ้าๆน้ำเงินอยู่ข้างบน4จุดชอบบอลนี้มากเหมือนกันเอาไว้จับเนี่ยฮากาเนลแก๊งตัวหนักแก๊งเทพแก๊งโอลูเกียโดนลูกนี้ไปก็จับไปค่อนข้างจะดีอยู่จับอีวาคอีวาคก็ได้อีวาคหนักโอเคครบการทัศน์สวยๆต่อมาจะเป็นบอลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งน่าจะงงว่ามาจากไหนนะอันนี้ก่อนเลยอันนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการทัศน์ก็เลยเอาลูกนี้ดึงมาก่อนคือ GS ball เป็นบอลไว้จับเซเลบี้เป็นบอลที่แบบทำพิเศษมาเพื่อแบบเหมือนกับจับเซเลบี้คือโปเกมอนประจำของแก๊งนี่แหละ Gold Silverบอลทองนะมีรูปแบบ GS อยู่ข้างบน GS small เขาวางไว้ที่ตรงนี้อ่ะความจริงอ่ะควรจะเอาเนี่ยขึ้นมาถ้า GS ball ไปอยู่นี่เพราะมันอยู่ในพาร์ทเดียวกันที่เป็น gold silver ขอเรียกอย่างนี้แล้วกันทำไมมีปัญหาเรียกมาไม่ถูกใจไงเราต้องเรียงตามของเราต่อมานี่เป็นบอลที่ยากแหละเราต้องขออ่านโพยอ่านโพยนิดนึงเพราะว่าก็คือบางอันมันเป็นแบบอันพิเศษจริงๆอ่ะดูแลนี่ค่ะจดโพยมันคือนี่มันคือพาร์คบอลพาร์คบอลก็คือแบบเข้าไปจับแล้วพาร์คก็คือพาร์คบอลก็คืออันนี้แหละก็มันคืออันเดียวกันคือพาร์คบอลเนี่ยในเกมอ่ะคือตัวคนลูกนี้แต่ถ้าในอนิเมะคือลูกนี้คือคนเล่นสมบัติเดียวกันเลยพาร์คบอลเชิบนะเข้าฟังเข้าไป
อ่ะต่อมาอันนี้นะระวังนี่เด็กพาบอกอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่อันนี้คือเลกบอลนะครับผมเลกบอลเลกบอลเป็นรูปลูกศรอย่างนี้เลกบอลมาจากภาคพิเศษงานก็คือเลกบอลเนี่ยมาจากฮุกไลน์แอนด์ซิงเกิลนะก็คือเป็นบอลลิมิเต็ดก็คือเอาไว้จับไอ้ตัวซีคิงอ่ะซีคิงคือไอ้ตัวปลาทองโปเกมอนปลาทองไว้แบบเป็นงานแข่งจับโปเกมอนปลาด้วยการตกปลาอะไรเงี้ยก็เป็นภาพพิเศษในอนิเมะเนาะก็ดันทำบอลมาขายซะด้วยนี่ล่ะเจ๋งสุดต่อมาคริสตัลบอลนะคริสตัลบอลสวยแน่ๆอันนี้เป็นบอลใสโอ้โหสวยคริสตัลบอลนะคริสตัลอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับมีเทรนเนอร์คนหนึ่งเอาหยิบมาใช้ในอนิเมะก็เลยแบบทำขึ้นมาเพราะมันสวยจริงๆมันถ้าในอนิเมะมองเห็นจะเป็นสีฟ้ามันจะไม่ใสขนาดเนี้ยแต่ว่าเนี่ยทำเป็นคริสตัลก็ถูกแล้วล่ะว้าวชุดนี้สดจริงๆต่อมาอันนี้คือดาร์กบอลดาร์กบอลคนที่ใช้ดาร์กบอลนี้ชื่อว่าไอรอนสมาร์คมาริเนด้าไม่ใช่ไอรอนสมาร์คมาริเนด้านะคือดาร์กบอลคือเป็นภาคมันคือภาคของ Forever Celebi White of the Forest จะมีบอลที่เพิ่มมาในภาคเนี่ย2อันมีดาร์กบอลอันเนี้ยแล้วมีอันนึงอันนี้ก็คือเป็นบอลที่ตัวไลท์เอาไว้เหมือนกับเพิ่มพลังโปเกมอนมันจับปุ๊บใส่เข้ามาแล้วก็เอาโยนออกมาโปเกมอนในนี้มันจะแบบพลังสูงกว่าปกติแต่อันเนี้ยต้องใส่ตรงรูนี้เพราะมันเป็นรูแบบมีเกลียวนี่ลองล็อกเป๊ะและสุดท้ายที่บอกว่าคือมากับภาคนี้เหมือนกันภาคเซเลบีที่เป็นอนิเมะนะก็คืออันนี้เลยซัมมี่โอ๊กโอบอลคือเป็นบอลแบบรุ่นแรกรู้ป่าวว่าเนี่ยคือบอลดีไซน์แรกที่ก่อนจะเป็นอันเนี้ยที่ปกติโยนแล้วมันแตกออกมาตรงกลางนี่ไม่ใช่นี่เวลาจะเอาโปเกมอนออกคือหมุนน่ะแล้วปล่อยออกมามันก็ติดน้ำอุ้ยหายเขียวหักเป็นหมุนกิ๊กแล้วก็เปิดฝามันก็ออกมาเหมือนกระติกน้ำจริงกระติกน้ำเวลาเขาไปแคมปิ้งอ่ะใช่โอบอลนี่โอบอลเป็นบอลรุ่นแรกนะก็คือมันได้ขายฮิตซุยแหละแต่เดี๋ยวฮิตซุยก็จะมีชุดหนึ่งโอ้สวยมากคอนเทนต์สุดหมดไปแล้วชุดหนึ่งเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนอาจจะมีข้อมูลตกหล่นบ้างนะเพราะว่าเบอร์เพราะมันเยอะจริงๆมันเยอะมากแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอ่านข้อมูลแน่ขนาดแต่แค่เอาที่จำได้นะก็คือเสิร์ชไว้ประมาณนี้แหละซึ่งก็ชอบแล้วมันมีอีก2แท่นเพราะฉะนั้นรอดูพาร์ทต่อไปนะโอเคบายสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าต่อชุดนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ